เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:08 สบคเผยไทยป่วยโควิด-19 อีก11รายมาจากต่างประเทศรวมป่วยสะสม 4,180 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,903 ราย11:19 จุรินทร์ลั่นไม่เอาระบอบสาธารณรัฐชี้ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองประมุข11:31พลตำรวจตรีปิยะจ่อเอาผิดผู้ร่วมกิจกรรมที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาหลังพบแยกทำกิจกรรมในจุดที่ไม่ได้ขออนุญาตการชุมนุมล่าสุด11:47กระทรวงคมนาคมเผยวันที่9ถึง11ธันวาคม2563มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 4,400,000 คนต่ำกว่าคาดร้อยละ 5.23 ด้านจราจรเข้าออกกรุงเทพกว่า6ล้านคันสูงกว่าประมาณการร้อยละ 41.65 เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup